สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนและคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำงานออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ผม 1,500 บาทภายในระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับในวันนี้นะผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงข้อดีด้วยเลยละกันนะครับข้อดีของงานตัวนี้นะผมแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับงานตัวนี้นะผมก็มาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีของงานตัวนี้ก็คือเราเนี่ยนะครับผมจะมีออฟเฟอร์ให้เราเลือกหลากหลายในการโปรโมทมากเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือทางธุรกิจนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเว็บไซต์โฮสติ้งนั่นเองนะครับเว็บตัวนี้นะครับผมทาง Powerhouse Affiliate เนี่ยนะครับเขาแนะนำของเรามาก็คือ Hostgator นะครับ Hostgator คืออะไร Hostgator ก็คือบริษัทที่เปิดให้เราเปิดเป็นเว็บนั่นเองนะผมเป็นเว็บของเราเองนะผมคือโฮสติ้งเว็บของเรานั่นเองนะครับบริษัทนี้ก็คือมีการแนะนำโฮสเกเตอร์เข้ามานั่นเองนะครับผมถ้าเราทำการอัปเกรด VP กับ Powerhouse Affiliate นะครับเราจะได้6มันฟรีจากโฮสเกเตอร์นะผมจริงๆก็ไม่ใช่6มันฟรีจากโฮสเกเตอร์นะครับแต่ว่าทาง Powerhouse Affiliate เนี่ยจะยินดีเสนอนะครับจ่ายเงินให้เรา $25นะครับผมเพื่อเป็นการเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับแต่จริงๆมันก็เหมือนจะฟรีแต่มันก็ไม่ฟรีนะผมเพราะว่าจริงๆการเปิดโฮสติ้งเนี่ยเมื่อกี้ผมลองไปกดเข้าสมัครดูแล้วนะครับผมจริงๆเสียรวมๆแล้วประมาณดอลลาร์นะครับ140กว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็เขาจ่ายให้เราแค่25ดอลลาร์นั่นเองนะผมเราต้องจ่ายเองประมาณ100กว่าเหรียญ นะครับถือว่าข้อเสนอตรงนี้ก็แล้วแต่บางคนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่แล้วผมก็ไม่สนใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมก็นี่คือข้อดีสำหรับคนที่ยังไม่มีเว็บไซต์เลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาในงานตัวนี้ใหม่ๆแล้วอยากมีเว็บไซต์นะครับก็หยิบยื่นตัวนี้เข้ามาได้นะผม Hostgator นะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันแต่ก็ดีพอสมควรนะครับทีนี้มาพูดถึงความน่าเชื่อถือนะผมก็คืองานตัวนี้นะครับเปิดมาร่วมปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็มันเพิ่งเข้ามาในไทยนั่นเองนะครับจริงๆไม่มีคนไทยทำเลยนะผมจะเห็นได้ชัดว่าผมเป็นคนไทยคนแรกที่ทำงานตัวนี้นั่นเองครับลองไปหาดูตามเพื่อนลองไปเสิร์ชดูนะครับว่ามีใครทำไหมนะครับผมยังไม่มีนะครับเพิ่งมีผมมาทำคนแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนไทยเป็น VP ทั้งหมด16คนแล้วนะครับผมงานตัวนี้ยังไม่ดังมากในไทยนะครับเหมือนกับงานบริษัทตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมตอนแรกก็ยังไม่ดังนะครับแต่พอดังแล้วเนี่ยนะครับผมหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับก็แนะนำนะครับว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่างานตัวนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะผมก็กลับไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงตรงนั้นนะครับผมอาจจะงงกันว่าผมพูดอะไรอยู่แค่ผมมาพูดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือแล้วก็สิ่งที่มันน่าทำนั่นเองนะครับก็คลิปนี้คงจะเท่านี้แล้วกันนะผมมาอัปเดตรายได้กับมาพูดถึงความน่าเชื่อถือเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับส่วนหลักฐานการจ่ายเงินนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกเข้าทันตามนี้ได้เลยนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนี่ยกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์
Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ